สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงน้องไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ชุดลุยซีเกม2023ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023ครั้งที่32ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันที่9พฤษภาคม2566โดยครั้งนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมจะเอา2ทีมที่ดีที่สุดของกลุ่มผ่านไปเล่นรอบรองชนะเลิศโดยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับทีมมาเลเซียอินโดนีเซียและเมียนมาซึ่งคาดว่าทีมชาติไทยของเราจะผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศและคาดหมายว่าในรอบชิงชนะเลิศน่าจะได้เจอกับทีมเวียดนามที่ซึ่งกำลังมาแรงณขณะนี้ล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศ14รายชื่อวอลเลย์บอลหญิงชุดลุยซีเกม2023ออกมาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อดาวรุ่งพุ่งแรงจำนวน2คนคนแรกก็คือน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศและน้องไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์คลิปที่แล้วเราได้แนะนำให้รู้จักน้องเฟิร์นไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักน้องไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์กันนะครับน้องไก่วิมลรัตน์เกิดวันที่2เมษายน2545ก็เพิ่งจะอายุครบ21ปีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับน้องไก่มีส่วนสูง180ซมน้ำหนัก59กิโลกรัมจุดตบ289เซนจุดบล็อก283เซนเธอเล่นในตำแหน่งบอลเร็วหรือ MB นะครับได้รับฉายาว่าไก่ไหลหลังซึ่งมาจากจุดเด่นของเธอที่ตบบอลได้รวดเร็วและรุนแรงสุดๆโดยเฉพาะลูกไหลหลังน้องไก่มีชื่อติดทีมชาติรุ่นยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า17ปีในการแข่งขัน U17 Princess Cup 2018และ U17 ชิงแชมป์เอเชีย2018นอกจากนี้ยังติดทีมชาติรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชุดชิงแชมป์โลก2021น้องไก่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเก็บตัวกับทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยถูกส่งชื่อไปในรายการใหญ่ๆน้องไก่ก็ฝึกซ้อมอยู่ในแคมป์ทีมชาติต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะครับน้องไก่วิมลรัตน์ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นจากทีมชาติชุดยุวชนเยาวชนที่ได้โลดแล่นในลีกอาชีพมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในไทยแลนด์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาคอนแกนสตาร์วีซีสโมสรในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกได้ยืมตัวน้องไก่จากสโมสรนครนนท์เป็นร่วมทีมพร้อมการจับตาของหลายคนเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นเพราะเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาไปในอนาคตไก่เริ่มฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ก้าวกระโดดจากฤดูกาลก่อนเด่นชัดที่สุดก็คือในเรื่องของการไล่บอลและแอคชั่นการบล็อกน้องไก่ไล่บอลได้เร็วขึ้นจากความคล่องตัวและสิ่งที่แคมป์ทีมชาติให้เธอมาก็คือการอ่านบอลและแอคชั่นการบล็อกที่ดีขึ้นโดยไม่ได้ตั้งมือห่างตาข่ายเหมือนเดิมทำให้การบล็อกของไก่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดส่วนในด้านการสกัดกั้นการดีเฟนซ์ฟอร์มของน้องไก่ค่อนข้างคงที่พร้อมมีอีกหนึ่งอาวุธการเล่นของเธอที่มีทีมชาติกำลังมองหาอยู่นั่นก็คือน้องไก่สามารถวิ่งเล่นบอลไหลหลังได้และเล่นได้ดีอีกด้วยดูรูปลักษณ์ของเธอแล้วสูงยาวคล้ายกับหน่องปลื้มจิต1ใน7เซียนสำหรับบอลไหลหลังของน้องไก่นั้นเน้นความเร็วและความคล่องตัวซึ่งบอกได้เลยว่าเข้ากับระบบทีมชาติตอนนี้อย่างแน่นอนและยังเป็นสไตล์การเล่นเช่นเดียวกับเตยหัตถยาบำรุงสุขอีกด้วยการประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงชุดลุยซีเกม2023ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการให้โอกาสดาวรุ่งได้ทดสอบฝีมือในเกมระดับชาติและเป็นการเตรียมตัวนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในเกมระดับชาตินอกจากนี้เป็นการเตรียมตัวนักกีฬาเพื่อเสริมไว้ในแมตช์สำคัญเพราะปีนี้รายการแข่งขันแน่นมากเลยนะครับจบจากซีเกม2023แล้วก็จะมีรายการ VNL รายการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็รายการโอลิมปิกรอบคัดเลือกเอเชียนเกมและปิดท้ายด้วยรายการ Asian Indoor Martial Arts Game ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2566เช่นเคยครับพวกเราก็อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยทุกครั้งที่เธอลงแข่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป้าหมายใหญ่คือโอลิมปิกคงไม่ไกลเกินฝันของพวกเราชาวไทยสุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ